สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ YouTube กันหนูแม่ค่ะวันนี้มาไล่ให้ความรู้แล้วค่ะพร้อมตอบคำถามค่ะเจอกับกันนะคะช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งค่ะวันไหนสะดวกก็จะมาไล่ให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอผลเข้ามาแล้วก็ตั้งไลน์ใน TikTok ก่อนนะคะปกติแม่แผงเต้าจะกลับมาปกตินั้นไหมคะแม่เลิกปั๊มแล้วสองสัปดาห์แต่ยังปวดเต้าอยู่ปกติจะดีขึ้นใน2 สัปดาห์นะคะแต่ถ้ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเต้านมอักเสบแล้วค่ะเข้ามาที่คลินิกของแม่ได้เลยนะคะน้อง3 เดือนเข้าเต้าเสร็จจับเลยแล้วมีนมหล่นออกมาแทบทุกครั้งอันตรายไหมอ๋ออันตรายไหมถ้าน้ําหนักขึ้นดีไม่งอแงก็อาจก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของผลลัพธ์อันนี้คือจะบอกว่าคุณสมบัติต้องเรียนบ่อยกันถามเรื่องของผลลัพธ์ได้เนาะแต่เพราะว่าสูงอกอะไรอย่างเงี้ยแหวนลงไปแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นอันนี้ปกติแต่ถ้าผู้มีสิ่งที่แกท้องก็ไม่ให้ปรับดูว่าเราอะหลังกินนมอะคือตอนที่ลูกคือลูกผลลัพธ์มันที่กินนมไปที่กินแก้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอประโยคลงเลือดปุ๊บนมมันก็เลยไหลเองอันนี้ก็คือไม่เป็นไรแล้วก็อ๋ออีกเมื่อกี้พี่ยังบอกแล้วเนาะอีกอย่างที่ทําให้สำลักในเรื่องของลูกน้ำหนักนมค่ะแล้วหลับไปแล้วเราไม่ได้กินก็เลยทําให้สมองเสื่อมค่ะลูก1 ขวบไม่กินข้าวปกติไหมไม่กินถ้าลูกไม่กินข้าวนะทุกคนสิ่งที่คุณแม่ต้องทําก่อนเลยนะคุณแม่ต้องไปดูก่อนว่าเขากินนมมากไหมหรือเปล่าเขาเลยไม่กินข้าวกินนมมากไปเพราะว่ายังกินมื้อดึกอยู่กินนมไปหลายหลายกล่องคุณ6 กล่องต่อวันอย่างเงี้ยมันทําให้เขาไม่กินข้าวเนี่ยแต่ถ้าเกิดนมก็ไม่กินด้วยข้าวก็ไม่กินด้วยอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพราะบางทีเด็กที่ภาวะอาหารเนี่ยไม่มีผลต่ออาหารมันจะเลี่ยนทำให้ไม่อยากข้าวด้วยกินข้าวก็ไม่อร่อยอันนี้ต้องไปตรวจนะถ้าก่อนอันนี้คือกินเป็นเด็กกินนมมาตลอดเลยแล้วข้าวก็ไม่กินอยู่ดีก็ไม่กินทั้งนมทั้งข้าวเลยคือแบบอาจจะเป็นสุขภาพด้วยนะคะอาจจะเป็นป่วยหรือเป็นอะไรที่ต้องไปตรวจนะคะถ้าแม่ลองแต่ถ้าเกิดว่าแม่อันนี้คือลูกกินนมเยอะแม่ให้ลองลดปริมาณนมแล้วก็ดูดพาลูกออกกำลังกายแล้วดูซิว่าอยากอาหารไหมกินไหมนะคะเต้าครั้งเดียวปกติไหมไม่ปกติการกินนมแม่เนี่ยถ้ากินเต้าครั้งเดียวสิ่งที่จะเกิดตามมาคือถ้าดูดแต่เต้าเดิมๆเนี่ยดึงหูนมแม่ก็จะติดจะแตกแหละเต้านมสองข้างมันจะไม่เท่ากันที่ต่างเยอะหลังจากที่เราแบบกลับมาสู่ภาวะปกติไม่ได้ให้นมแล้วอ่ะนมมันจะไม่เท่ากันแล้วโอกาสน้องสร้างได้พอเนี่ยก็มีสูงให้อยู่เต้าดีอยู่ที่เต้านี้เป็นบล็อกพร้อมนมตันขึ้นมาเต้าก็ไม่มีน้ํานมทีเนี้ยมันก็ทําให้น้ํานมอาจจะหดแล้วก็ไม่พอให้กับลูกได้ค่ะแนะนำอาหารมื้อแรกหน่อยควรทานตอนช่วงไหนคะเช้ากลางเย็นมื้อที่แม่อยู่และมื้อที่แม่สะดวกค่ะนะคะถ้าไม่ทานนะคะแต่แนะนำให้ทานเป็นมื้อเย็นก็ได้นะคะแม่อยู่อาบมื้อเช้าอาบมื้อแรกเอาเป็นมื้อเช้าเดี๋ยวเกิดลูกมีอาการแพ้เรื่องอะไรนะเราพาเราไปบอกได้อาบเป็นมื้อเช้าถ้าเกิดเป็นมื้อเช้ากินแล้วเป็นมื้อเย็นหายกินดีหรือมีสัมผัสอะไรเนาะมื้อแพ้หายก็อาจจะเป็นมื้อเย็นนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลเรื่องของการนอนมีทั้งคืนมื้อเย็นมื้อเย็นจะนอนยาวนะคะเพราะมันจะดีเขาเนื่องจากมีข่าวของสรุปนะคะเดี๋ยวจะงงฟ้องเสือต้องงงกินนมกี่ค่ะแต่ข้าวไม่กินกินนมไม่สามารถทดแทนกินข้าวได้นะคะทุกคนสารอาหารเนี่ยไม่ครบนะคะไม่ได้ต้องกินข้าวด้วยเพราะว่าวิตามินซีกับธาตุเหล็กจะขาดเลยถ้าไม่กินนมไม่กินข้าวนะคะเด็กนะคะที่มีภาวะที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยบางทีจะไม่กินข้าวถ้าไม่อร่อยอาจจะเกิดปัญหาแล้วลองหาถ้ามันเกิดปัญหามากๆลองพาน้องไปตรวจลองงดนมก่อนถ้างดนมแล้วยังไม่กินอีกไปตรวจนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ